มมุติที่เขาได้มาในขางก่อนนั้นเนาะก็คืออีกบวกให้สามอีกบวกหกอีกเท่ากับ100สิบปีหรือว่าอายุท่าทองดำบวกอายุเมย์บวกให้อายุของแม่เท่าเท่ากับ110เอาเบิ่งการแก้สมมุติเลยเนาะอีกบวก3อีกบวก6อีกตัวนี้เฮาเรียนแล้วเกี่ยวกับการบวกอีกบวก3อีกเป็น4อีกแล้วบวก6อีกจะได้อยู่10อีกเท่ากับ110แล้ว10อีกนี้เฮาอยากให้เลข10เบิดไปหรือว่า10คูณอีกแม่เฮาจะมาหารหาร10 10หาร10จะได้อยู่1ดังนั้นตัวนี้จะเหลืออยู่อีกและ110หาร10จะได้อยู่11หมายความว่าค่าของอีกนี้เท่ากับ11หรือว่าอายุของข้าวทองดำแมน11ปีเอาไว้เบิ่งนํากันเนาะข้อต่อไปเราจะมาสรุปคืนจากการแก้สมมุติคำเทิงเขาจะได้อายุของข้าวทองดำแมนเท่ากับ11ปีและอายุของแม่ของราแมน33ปีซึ่งได้จากเอา11ปีนี้มาคูณให้3ส่วนอายุของแม่เท่าแมนเท่ากับ66ปีได้จากอายุของแม่33ปีนี้มาคูณให้2ได้อยู่66และเขาจะบวกคืนก็คือเอาอายุทั้ง3คนนี้มาบวกเข้ากันเท่ากับ110ปีบอเอาเบิ่งกันกดคืนเนาะเอา11บวกให้33บวกให้66จะเท่ากับ110ปีพอดีเนาะดังนั้นเราจะมาสรุปนํากันมาสรุปเลยเนาะสรุปว่าอายุทั้ง3คนนั้นเท่ากับเท่าไหร่อายุทั้ง3คนที่เราต้องการก็คืออายุของท่าทองดำแมนเท่ากับ11ปีอายุของแม่ท่าทองดำแมน33ปีและอายุของแม่เท่าแมน66ปี